วันนี้เอาใจสำหรับคนที่รักสุนัขและอยากจะพาเจ้าตูบสี่ขาไปปรับโฉมเปลี่ยนลุคให้สวยเก๋ด้วยการตัดแต่งขนให้เป็นทรงสวยงามแถมยังมีกลิ่นหอมนุ่มน่าสัมผัสโดยช่างตัดแต่งขนสุนัขมืออาชีพที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มากว่า10ปีกับอีกบทบาทในการเป็นครูผู้สอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขให้กับผู้เรียนที่สนใจในอาชีพนี้เช่นกันมาทำความรู้จักตัวตนในมุมต่างๆของเขาคนนี้ครูต้าตาต้ากรูมิ่งได้ใน Who I Am ครับผมสวัสดีครับผมชื่อครูต้านะครับตอนนี้เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะตัดแต่งขนสุนัขสตาร์วูดแล้วก็เป็นกรูเมอร์อยู่ด้วยครับผมกรูเมอร์คือเป็นช่างตัดแต่งขนสุนัขครับผมแต่ถ้าเป็นกรูมมิ่งก็คือการกรูมมิ่งสุนัขอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคนเขาจะเรียกว่ากรูเมอร์ครับผมตอนนี้ได้รับความนิยมเยอะนะครับเป็นช่างตัดขนอะไรเงี้ยครับครับผมคนมาเรียนกันเยอะพอสมควรนะแต่ก่อนผมอะฮะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ฮะตอนนั้นนะฮะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์มีช่างตัดขนคนนึงนะฮะพี่ส้มอะฮะเขาก็ได้สอนตัดขนสุนัขแล้วก็เลยได้เรียนแล้วก็ทําอาชีพนี้มาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ก็ถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักกันอะไรเงี้ยครับแต่เพิ่งจะแบบมาบูมนะตอนนี้ครับผมเป็นคนรักสุนัขมั้ยจริงๆผมชอบสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้นะผมชอบหมดนะคือเขาผมว่าเขาก็มีความเป็นชีวิตของเขาแต่ว่าด้วยสัตว์ที่เป็นสุนัขเนี่ยฮะมันอยู่กับเรามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราผูกพันมากกว่าแล้วก็ใกล้ชิดมากกว่าแล้วก็เราจะมองว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นกรูเมอร์เราจะช่วยเหลือสุนัขได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเราสอนช่างตัดขนให้เขาบังคับสุนัขยังไงใช้จิตวิทยายังไงจะทำยังไงให้เขามีความสุขกับอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะทำยังไงให้น้องหมาเนี่ยกับเจ้าของเนี่ยฮะให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไอ้กรูมเมอร์เนี่ยมันช่วยได้นะอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นแบบว่าน้องหมาที่เขามอมแมมมาแบบไม่สวยมาใช่ไหมเข้าร้านเงี้ยเราทำให้มันแบบว่าสวยขึ้นแปลกตามากขึ้นคือแบบว่าแวบแรกที่เขาเฮ้ยลูกเขาสวยมากอ่ะคือพอเขามาเห็นน้องเขาที่แบบกรูมมิ่งเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าแบบเปลี่ยนไปอ่ะเขาก็จะมีความรักมากขึ้นพอเขารักมากขึ้นเขาก็จะทำอะไรเพื่อน้องหมามากขึ้นอาจจะเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจมากมายอะไรเงี้ยแต่พอกรูมมิ่งไปแล้วมันสวยแล้วมันน่ารักแล้วมันหอมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะพาไปฉีดวัคซีนมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาก็จะมีความสุขแค่นี้ผมว่าโอเคแล้วก็ช่างตัดขนก็เหมือนกันเราก็ทำให้เขามีความสุขบางทีเหมือนกับผมที่เคยทำงานมา5-6ปีใช่ไหมฮะแล้วรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าไม่อยากอยู่อาชีพนี้แต่มันติดเล็กๆว่าฉันก็ชอบอะอะไรเงี้ยแต่อะไรที่ทำให้ฉันแบบว่าไม่อยากอยู่กับงานนี้แล้วอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะเอาประสบการณ์พวกนี้ฮะสอนกับนักเรียนอะไรเงี้ยตอนนี้มันถึงโรงเรียนสตาร์วูดแล้วครับผมโรงเรียนสอนตัดแต่งขนสุนัขสตาร์วูดครับถ้าเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีที่เดียวที่นี่ครับผมเป็นสาขาเดียวครับผมได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับเปิดตั้งแต่ปี2548แล้วครับครับผมก็10กว่าปีแล้วฮะมีแต่สอนเรียนมันก็มีตั้งแต่เบสิกอะฮะเป็นเบสิกแล้วก็มีแบบสอนเป็นแบบแนวแฟนซีแล้วก็เป็นแบบประกวดก็คอร์สเบสิกนะครับก็ประมาณ 35,000 ไม่รวมอุปกรณ์นะฮะรวมอุปกรณ์ก็ต่างหากอีกทีเวลาเท่าไหร่2เดือนครับตอนที่มาเรียนนะฮะผมมาเรียนเป็นแบบเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ผมตัดเป็นอยู่แล้วแต่ว่าประมาณตัดเป็นอยู่แล้วประมาณ5ปี6ปีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำงานแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วไม่อยากทำอาชีพแล้วมันเหนื่อยอะไรเหมือนผมอิ่มแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าลองมาเรียนที่นี่อีกสักที่นึงคือแบบว่ารู้สึกว่าที่นี่เป็นอะไรที่แบบว่ามีขั้นเทพเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีคนเก่งๆเยอะสามารถน่าจะทําให้เราเปิดโลกอะไรให้เราได้อะไรเงี้ยก็เลยมาเรียนที่นี่พอมาเรียนที่นี่ปุ๊บเค้าก็ชวนให้มาเป็น
เป็นครูนะส่วนเป็นครูอะไรเงี้ยครับก็ให้โอกาสอาจารย์จ๋าก็ให้โอกาสมาเป็นครูสอนที่นี่อะไรเงี้ยก็ยิ่งดีใจเลยฮะเพราะว่าพอเข้ามาในที่เนี้ยคือเห็นรูปสวยๆเยอะมากเห็นถ้วยรางวัลเห็นคนเก่งๆเนี่ยเยอะมากคือเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบว่าอยากเห็นอะไรเงี้ยครับก่อนหน้าที่ผมจะมาเรียนนะฮะคือผมทำงานเยอะแล้วก็เหนื่อยแต่พอมาทำงานที่เนี้ยคือมาได้มาเรียนที่เนี้ยหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องทำงานอีกแล้วเพราะทุกวันนี้คือเป็นงานที่แบบมีความสุขอะฮะทำแล้วมันมีความสุขมันเหมือนเราไม่ได้มองอย่างอื่นแล้วแบบชีวิตเราไม่ต้องทำงานแล้วเนาะคือตัดขนหมาเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะครับผมเช่นเนี้ยเราต้องเข้าใจน้องหมาครับเราต้องเข้าใจเขาก่อนเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เหมือนคนอะไรเงี้ยเขาพูดไม่ได้แล้วงั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาเวลาที่เขาดุเวลาที่เขาดื้อมันหมายความว่าอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอ้หมาตัวนี้ดื้อจังเลยทำไมหมาตัวนี้กัดมันไม่ดีหมาตัวนี้ไม่ดีไม่ใช่บางทีการที่เขาดื้อการที่เขาดุอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลของเขาใช่ไหมเราก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเพราะอะไรแล้วเราจะบังคับเขายังไงและทุกอย่างมันทำได้เพราะผมบางทีหมาดื้อด้วยประสบการณ์แล้วก็ที่เราเรียนมาอย่างถูกต้องหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มาทำเงี้ยหมาไม่สามารถอยู่นิ่งได้กับคนที่บางทีเขาไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่หมามันดื้ออะไรเงี้ยครับน้องหมาเขาจะดูคนด้วยว่าคนเนี้ยโอ้แบบบังคับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับผม